ู้ชมว่าตอนนี้เวลา 9:13 นาทีนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้สดๆนะครับมี Facebook Live ของเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ขึ้นให้ดูนะฮะ Facebook Live เขากำลังไลฟ์ของคุณปรีชายานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะท่านผู้ชมว่านี่เป็นภาพสดๆนะฮะของสะพานปลาฮะผูกกางเกงนี่แบบถูกสะพานปลานะฮะสะพานปลาที่กรุงเทพฮะใช่สะพานปลาที่กรุงเทพก็คือตรงเจริญกรุง58ยานาวาฮะเดี๋ยวแจ้งให้ครับเจริญกรุง58ครับก็มีบทเล็กน้อยน้ำมันทะลักเข้ามานะฮะกั้นตรงนั้นก็อยู่ใกล้ริมน้ำนะฮะก็บางท่านบอกว่าเปิดไปเลยนะครับไหนๆจะมันจะท่วมแล้วนะครับนี่ Facebook อะไรฮะว่าถ้าเปิดแบบเต็มรูปแบบผม Facebook ก็ลองดูนะครับเรารักษาธรนะฮะนี่นะฮะเจ้าที่ตำรวจเจ้าเรารักษาธรนะฮะกันพร้อมเพียงนะเจ้าที่เทศกิจผู้อำนวยการเขตตลอดแนวเข้าใจว่านอกจากตรงบริเวณสะพานปลาเจริญกรุง58แล้วนะฮะตอนนี้ก็บริเวณอาจจะแบบใกล้เคียงด้วยนะครับมีปัญหาตอนนี้น้ำทะลักเข้ามาท่วมนะฮะมีบางช่วงของเจริญนครด้วยนะฮะมีบางช่วงของเจริญนครด้วยนะครับดูนะตอนนี้น้ำค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมที่มาเก็บขยะที่จะแจ้งรายละเอียดนะว่าใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีปัญหาน้ำท่วมแบบนี้นะฮะเอาออกเลยใช่ไหมก็ติดต่อแจ้งเรามาได้นะฮะเอาออกเหรอตรงนี้ตกลงแนวกั้นไม่ทราบว่าเราจะให้มีเอาไม่อยู่เอาออกแจ้งมานะฮะเบอร์โทรศัพท์อะไรดีฮะทีมงานขึ้นให้หน่อยนะน้ำเนี่ยออกนะครับก็ส่งมาเป็นข้อความก็ได้นะฮะนี่ล่าสุดสดๆเช้าวันนี้ฮะน้ำมาถึงกรุงเทพแล้วฮะตอนนี้เปิดนะเจริญกรุงก็ให้มันไหลแบบเส้นตั้งแต่แถวหน้าเอเชียทีแถวนั้นใช่ไหมแถวนั้นแหละฮะย่านนั่นแหละฮะหลายบ้านก็บอกว่าเปิดไม่ทันแล้วฮะน้ำมาจอกมาก็ให้ดูเลยว่ามันทะลักขึ้นมานะฮะในลองฟังเสียงของเฮียเขาหน่อยได้รับน้ำไปด้วยนะครับเปิดแล้วนะครับพี่น้องครับผมครูมนตรีนะครับอยู่ในถนนเจริญกรุงนะครับองค์การสะพานปลาเจริญกรุง50ธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ขวามือธนาคารกสิกรนะครับตอนนี้น้ำได้เข้ามาแบบจำนวนมหาศาลเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ในแนวสะพานปลาได้เปิดแนวกั้นน้ำแล้วเพื่อให้น้ำระบายออกนะครับไปตามท่อไปตามแหล่งรับน้ำต่างๆนะครับเห็นไหมฮะโปรดใช้ความระมัดระวังถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับแนวเจริญกรุงตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเพราะมันเข้าในระบบทั้งเส้นแล้วนะครับตอนนี้น้ำเข้าไปทั้งเส้นของเจริญกรุงในแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าอำนวยความสะดวกนี้เกิดเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ำออกแล้วนะคือไม่กั้นและถ้ากั้นมันก็ท่วมอยู่ดีเพราะนั้นระบายน้ำออกไปเลยนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยยังรับน้ำอยู่นะยังกั้นน้ำได้อยู่เพราะมีค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมไปดูในข้างในแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมันเพิ่มหรือลดนะเพิ่มนะมันล้นมันขึ้นมานะครับมันหนุนขึ้นมาสูงเรื่อยๆนะครับดูนะฮะดูน้ำนะครับไม่หยุดเลยนะครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่แล้ว 1,500 คนโอ้นะครับพี่น้องที่ดูอยู่ใน 1,500 คนนะครับครูขอความกรุณาท่านโปรดนะครับกดแชร์กดไลค์ครูด้วยนะครับเป็นอย่างน้อยให้คนทุกคนเนี่ยได้เห็นภาวะน้ำในถนนเจริญกรุงเขตสาทรทุกๆเขตที่อยู่ริมเอาละครับก็อย่างที่ครูมนตรีบอกฮะขึ้น SMS นะฮะทำไมรีบเอาลงแล้วนี่นะครับเชิญนะฮะ4642777นะฮะ4642777นะฮะอย่างที่ครูมนตรีพยายามแจ้งฮะก็ช่วยกันแชร์ไปนะ Facebook ของเรารักสาทรนะครับตอนนี้หลีกเลี่ยงนะฮะเส้นเจริญกรุงทั้งเส้นนะฮะตลอดแนวนะครับตั้งแต่บริเวณเจริญกรุง58นะฮะขนาบไปซ้ายขวานะฮะหลีกเลี่ยงไปนะครับนี่นะทาง SMS ก็ได้นะฮะหรือว่าท่านที่อยู่ดูผ่านทางแอปของ Top New
หรือว่า Facebook Live อยู่ตอนนี้นะฮะถ้าอยู่ในละแวกนั้นก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวทีมงานช่วยดูให้ด้วยนะฮะทั้ง Facebook Live แล้วก็ทางแอปพลิเคชันนะฮะมีข่าวบอกว่าวันนี้น้ำทะเลหนุนค่อนข้างจะสูงมากนะฮะแล้วก็ประกอบกับเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาด้วยดูเด็ดดูน้ำก็ยังทะลักเข้ามาอยู่เรื่อยเห็นกระแสน้ำเข้ามาไหมฮะนี่นะทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้กระทั่งวันนี้เองนะฮะก็มีรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศตั้งแต่เช้าของวันนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วนะครับฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้วันนี้นะฮะวันที่7วันที่8ก็จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านผู้ชมครับตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ก็คือวันอังคารจนถึงวันเสาร์เลยนะครับจะมีอากาศเย็นถึงหนาวรวมทั้งยังมีลมแรงนะครับก็จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสนะครับนี่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงมาก่อนนะครับ 3-7 องศานอกนั้นภาคอื่นๆรวมกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดตามมา 3-5 องศานะครับนี่นะฮะส่วนสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับทั่วทั้งประเทศไทยก็ภาคที่จะมีฝนตกมากที่สุดก็คือภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับฝนก็ประมาณ60%นี่นะฮะรองลงมาก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลฝน40%ภาคกลางฝน30%แล้วก็ภาคเหนือน้อยที่สุดนะฮะฝนแค่10%เท่านั้นเองนะครับแต่อุณหภูมิของภาคเหนือก็จะลดลงนะฮะมีเสียงจากผู้ชมทางบ้านนะครับอยู่ในแอปของทาง Top News ก็คุยกันนะฮะเพราะแอปเรานั้นสามารถแชทคุยกันได้นะฮะคุณพันศักดิ์นะคุณพันศักดิ์บอกว่าแสดงว่าทางเขตไม่เตรียมตัวบ้านผมอยู่แถวนี้เลยปกติจะมีการกันกระสอบทรายปล่อยน้ำให้ลงท่อแล้วสูบน้ำออกจากสถานีสูบใต้สะพานสาทรต้องถามว่าเขตทำอะไรอยู่ถึงไม่เตรียมตัวนะครับนี่คุณพันศักดิ์บอกนะปกติเนี่ยจะมีการกั้นกระสอบทรายนะปล่อยน้ำไปลงสาทรนะปล่อยน้ำลงท่อแล้วสูบน้ำออกจากสถานีสูบใต้สะพานสาทรนะครับเขตประมาทหรือเปล่านะชาวบ้านเขาสงสัยมานะครับท่านผู้ชมฮะครับมาดูเรื่องราว เมื่อวันที่5พฤศจิกายนนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายนทางด้านของ เลขาธิการคณะก้าวหน้าปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับก็ได้ไปพูดคุย Facebook Live นะครับในรายการมีเรื่องไลฟ์นะครับกับทางด้านของคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีเลขาธิการพรรคกล้านะครับเลขาธิการพรรคกล้านะครับผ่านทาง YouTube จอมขวัญ นะครับไม่ใช่ Facebook Live โทษนะผ่านทาง YouTube วันที่5พฤศจิกายนนะครับซึ่งก็เป็นการไลฟ์ EP 14หัวข้อนะฮะเลิกแก้ไม่แตะ112นะครับเลิกแก้ไม่แตะ112แล้วก็ภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าคุณปิยบุตรสู้คุณอัธวิทย์ไม่ได้นะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเลิกแก้ไม่แตะ112สู้คุณอัธวิทย์ไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้คุณปิยบุตรออกมาโพสต์ข้อความใน Twitter ในประเด็นที่ดีเบตไม่ถูกใจแฟนคลับไม่สะใจกองเชียร์โต้วาทีสู้อัธวิทย์ไม่ได้คุณปิยบุตรออกตัวนะฮะบอกว่าผมต้องการพูดให้คนที่ไม่รักไม่เชียร์ผมหรือคนที่ไม่ได้ติดตามผมได้ฟังผมแม้ผมอธิบายเรื่องพวกนี้ในพื้นที่ของผมได้บ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยฟังต่อต้าน
แต่อย่างน้อยพอรายการนี้มีฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมมาพูดด้วยอย่างน้อยเขาก็ต้องฟังผมบ้างการสื่อสารกับคนเหล่านี้ต้องใช้ท่าทีอีกแบบเราไม่สามารถใช้ท่าทีดุดันได้เลยนะครับผมมาดีเบตกับคนเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเอาชนะโต้วาทีนะฮะให้คนกดปุ่มเชียร์โหวตให้ถ้าผมต้องการแบบนั้นผมก็พอทราบรู้อยู่ว่าเทคนิคการโต้วาทีเพื่อเอาชนะต้องทำยังไงแต่ผมต้องการแสดงให้เห็นว่าการคุยเรื่อง112และกษัตริย์สามารถทำได้ในสื่อสาธารณะโดยไม่ต้องวงแตกผมหวังว่าอย่างน้อยการดีเบตในรายการนี้จะช่วยเปลี่ยนใจคนที่ไม่เห็นด้วยได้ฉุกคิดหรือฟังเหตุผลของเราในท้ายที่สุดอาจไม่สำเร็จแต่ถ้าบังเอิญเปลี่ยนใจคนได้แม้ไม่กี่คนก็คุ้มค่านะฮะนี่เห็นไหมคือเขาดูกันแล้วเนี่ยถ้านี่เป็นการโต้วาทีเนี่ยอัธวิชชนะแต่ผมก็ไม่ได้ดูนะผมก็ไม่ได้ดูผมก็ไม่รู้ว่าประเด็นไหนอะไรยังไงแต่ภาพรวมเนี่ยปิยบุตรแพ้ฮะปิยบุตรก็เลยมาออกตัวเท่าที่ฟังเนี่ยคือยอมรับว่าแพ้จริงใน Twitter ของเขายอมรับแพ้จริงแต่ออกตัวว่าก็คือไม่ได้ต้องการจะเอาชนะไม่ได้ต้องการจะเอาชนะต้องการที่จะคุยกับคนกลุ่มที่เขาใช้คำว่าขวาอนุรักษ์ก็คือกลุ่มของคุณอัธวิทย์กองเชียร์คุณอัธวิทย์เป็นพวกขวาอนุรักษ์ได้ฟังผมบ้างถ้าผมอยู่แต่ในพื้นที่ของผมเนี่ยก็ไม่เคยมีใครมาฟังผมนะฮะพอมีคนของขวาอนุรักษ์ตามคุณอัธวิทย์มาฟังเขาและมาฟังผมด้วยอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมเปลี่ยนใจคนฝั่งนู้นได้สักไม่กี่คนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะฮะถ้าผมจะเอาชนะเนี่ยโอ้ยง่ายนิดเดียวผมมีเทคนิคนะฮะแต่ผมไม่ต้องการแบบนั้นนี่นี่ฮะแล้วก็คุยนะบอกว่าเป็นการโชว์ให้ดูว่าเราคุยเรื่อง112กับคุยเรื่องกษัตริย์เนี่ยในสื่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องวงแตกนี่ฮะนี่คือพยายามจะบอกว่าเหมือนกับจะปล่อยให้คุณอัธวิทย์พูดแล้วตัวเองพูดน้อยไม่ปล่อยของเพราะว่าอยากจะให้คนอีกกลุ่มนึงนั้นได้มาฟังตัวเองพูดบ้างนะฮะแล้วถ้าเกิดคนกลุ่มของคุณอัธวิทย์แฟนคลับคุณอัธวิทย์ดูแล้วก็แบบปิยบุตรคุณสู้ไม่ได้เลยนะคุณอัธวิทย์เนี่ยพูดจาแบบมีเหตุผลแล้วก็สามารถคัดง้างคุณได้ทุกประเด็นเนี่ยแล้วเขาจะไปเห็นใจหรือว่าเขาจะโอนอ่อนไปฟังคุณได้ยังไงถูกไหมคือคุณจะเปลี่ยนใจคนแฟนคลับของกลุ่มขวาอนุรักษ์ได้ยังไงมันก็ยิ่งทำให้ผมว่าดีไม่ดียิ่งทำให้แฟนคลับของคุณเนี่ยเปลี่ยนกลับมาอยู่ด้านนี้เปลี่ยนกลับมาอยู่ด้านนี้เปลี่ยนใจเพราะรู้ว่าอ้าวปิยบุตรไม่แน่จริงเลยนี่ว่าก็เคยฟังแต่ปิยบุตรพูดฝ่ายเดียวพอมาโต้วาทีกับคนฝ่ายนี้และโทษนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าคุณอัธวิทย์นะคือคุณอัธวิทย์เนี่ยยังไม่ใช่มือเหี้ยมอย่างพวกอาจารย์อานนท์หรือว่าดร.นิวนะใช่คนที่พูดเรื่องนี้คือคุณอัสดางอาจารย์อัสดางยมนาครับครับนักประวัติศาสตร์อาจารย์เนี่ยโพสต์ Facebook เรื่องรองศาสตราจารย์ดร.ปอดแหกบอกว่าที่ผมโพสต์ว่าปิยบุตรไม่กล้าเจอดร.อานนท์กับดร.นิวแต่กล้ามาเจออัธวิทย์เพราะ1กลัวความสามารถข้อมูลและตัวตนของดร.อานนท์และดร.นิว2ดูถูกว่าดร.อานนท์และดร.นิวว่าเทียบตัวเองซึ่งเป็นนักการเมืองระดับแกนนำไม่ได้แต่ที่ปิยบุตรกล้าเจอกับอัธวิทย์เพราะ1อัธวิทย์เป็นเลขาธิการพรรคเป็นนักการเมืองอยู่ในระดับเดียวกันกับปิยบุตร2ประเมินอัธวิทย์เอาไว้ต่ำนะปิยบุตรถือตัวว่าตัวเองเป็นนักวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองซึ่งมีความรู้สูงกว่านักการเมืองทั่วไปทำให้เขาไม่กลัวนักการเมืองหน้าไหนแต่กลับกลัวนักวิชาการหรือประชาชนที่มีการศึกษาสูงที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองฝั่งตรงข้ามกับตนสุดท้ายหนีเสือปะจระเข้เพราะอัธวิทย์เป็นจระเข้หนีเสือบอยเสือนิวกระโดดลงน้ำปะจระเข้อัธวิทย์เข้าไปต่อจากนี้คงต้องคิดหนักกว่าเก่าถ้าต้องไปเจอกับใครและคงกลับไปแอบอยู่จุดๆต่อไปนะนี่ครับท่านผู้ชมก็ไปอ่านได้นะใน Facebook ของอาจารย์อัสดางโยมนาคนะฮะจริงตามนี้หรือเปล่าที่อาจารย์อัสดางวิเคราะห์ว่าปิยบุตรคิดว่าไม่เจออานนท์ดีกว่าไม่เจอดร.นิวดีกว่าอัธวิทย์เอ้ยพอไหวแต่ที่สุดแพ้ใช่นี่นะแล้วก็ทางคุณทิพานันท์สิริชนะนะฮะคุณทิพานันท์สิริชนะเนี่ยบอกว่า
กรณีที่คณะก้าวหน้าที่มีธนาธรเป็นประธานแล้วก็ปิยบุตรเป็นเลขาธิการของคณะก้าวหน้าได้มีการรณรงค์ล่ารายชื่อคนให้ไปลงชื่อในเว็บไซต์เรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112เนี่ยฮะคุณทิพานันเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยก็เลยแปลกใจที่คณะก้าวหน้าซึ่งปิยบุตรเป็นเลขาธิการอ้างว่าเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญจะขาดความรู้ในเรื่องนี้ปิยบุตรอย่าทำตัวให้สังคมสงสัยว่ารู้ทั้งรู้กฎหมายอยู่เต็มอกแต่ต้องการโหนกระแสเสียงผู้กระทำผิดมาตรา112หาเสียงให้กับพรรคพวกของตัวเองในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา6เขากำหนดเอาไว้นะครับว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ฉะนั้นการยกเลิกมาตรา112เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรานี้ความผิดตามมาตรา112เป็นบทบัญญัติความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรมาตรานี้จึงเป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรต่อการกระทำที่ละเมิดประมุขแห่งรัฐและหลักการความคุ้นกันความคุ้มกันประมุขแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลักการและความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองแตกต่างจากความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นที่กฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในชื่อเสียงและเกียรติของคนทั่วไปและเป็นความผิดต่อส่วนตัวฉะนั้นจึงไม่สามารถยกเลิกมาตรานี้ได้นี่นะฮะคุณธิบานั้นก็อธิบายให้ฟังนะครับยังมีความพยายามอยู่นะของคณะก้าวหน้าที่จะล่ารายชื่อคนเพื่อที่ให้คนไปลงชื่อให้เป็นจำนวนมากๆโดยตั้งหัวข้อว่ายกเลิกมาตรา112นะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะวันนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะจะไปร้องกกต.นะครับจะไปร้องกกต.เรื่องเมื่อวันที่28ตุลาคมสุรพงษ์สืบวงศ์ลีในตำแหน่งผอ.พรรคเพื่อไทยขึ้นปราศัยนะครับในงานของการประชุมใหญ่ตอนนั้นนะฮะก็เลยทำให้สงสัยว่าเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่คุณเรืองไกรก็เลยตรวจสอบพบว่านายสุรพงษ์นะครับเคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับมาแล้ว2คดีนะครับมาแล้ว2คดีคดีเมื่อวันที่คดีแดงนะคดีหมายเลขแดงที่อม91/2559 4สิงหาคมปี59ศาลตัดสินจำคุก1ปีแต่รอการลงโทษไว้1ปีนะครับและคดีเมื่อวันที่25สิงหาคม59ศาลตัดสินมีความผิดนะครับจำคุก1ปีซึ่งตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยข้อ70หัวหน้าพรรคสามารถตั้งสมาชิกเป็นผู้อำนวยการพรรคได้นะครับตั้งแล้วต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคทราบแต่หากสรุปตามข้อบังคับพรรคเพื่อไทยข้อ12บุคคลที่ห้ามสมัครเป็นสมาชิกเช่นบุคคลที่เคยได้รับโทษจำคุกและพ้นโทษยังไม่ถึง10ปีหรือนะวงเล็บ12เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งคดีทั้ง2คดีของสุรพงษ์เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการคุณเรืองไกรก็เลยจะไปร้องนะจะไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าพรรคเพื่อไทยทำผิดกฎระเบียบนะตั้งคนที่เป็นผอ.พรรคแต่เป็นคนที่เคยต้องโทษและมีความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ราชการแบบนี้ยุบพรรคได้หรือไม่นี่แหละฮะติดตามดูนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเข้ามานะฮะตอนประมาณสัก9โมงเศษๆนะครับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงปรากฏว่าบนถนนพระราม3ขาออกช่วงพระราม3ซอย22ทับ1นะฮะจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำท่วมเล็กน้อยนะครับล่าสุดตอน9โมงเศษๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงเกือบเสมอฟุตบาทแล้วนะครับการจราจรติดขัดมากท้ายแถวสะสมอยู่แถวหน้าวัดช่องลมแล้วนะฮะนี่นะฮะแถวถนนพระราม3ขาออกนะครับ
แล้วก็ยังมีก่อนหน้านี้นะครับในเวลาไล่เลี่ยกันสุขสวัสดิ์ครับถนนสุขสวัสดิ์บริเวณจุดกลับรถสุขสวัสดิ์74น้ำทะเลหนุนสูงการจราจรติดขัดอย่างหนักทั้ง2ฝั่งด้านขาเข้านะครับท้ายสะสมอยู่หน้าโรงพยาบาลเปาโลพระประแดงส่วนขาออกมีท้ายสะสมตั้งแต่ปากซอยสุขสวัสดิ์43นี่นะฮะอันนี้มาจากกู้ภัยพระประแดงนะครับต้องขอบคุณนะฮะเขาบอกว่าอันเนื่องมาจากช่วงนี้น้ำทะเลหนุนสูงนะครับนี่ฮะหน่วยงานที่เฝ้าดูแลเนี่ยสุขสวัสดิ์74นะฮะครับนี่แล้วก็ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกงนะครับหน้าโรงพยาบาลบางปะกงน้ำทะเลหนุนท่วมสูงเหมือนกันนะฮะนี่อันนี้จาก Twitter ของทางจส100นะฮะของทางจส100นะครับมีหลายจุดนะตอนนี้นะครับนี่นะท่านชมส่งสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับนี่แถวสุขสวัสดิ์แถวพระราม3ปรากฏว่าโอ้โหไม่ดีเลยนะฮะในช่วงเช้าวันนี้นะครับสุขสวัสดิ์พระราม3พระประแดงนะครับพระประแดงสมุทรปราการนะครับทั่วเหมือนกันนะครับนี่นะท่านผู้ชมครับวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้เป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงนะครับเมื่อวานนี้ทางผู้ว่ากทมผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับก็พูดถึงเทศกาลการลอยกระทงในปีนี้นะครับนายกอนุมัติให้หน่วยงานสามารถจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีลอยกระทงนะครับแต่ว่ายังต้องจัดด้วยความระมัดระวังมีการเว้นระยะห่างนะครับเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การระบาดของโควิดในช่วงนี้นะครับในส่วนของกรุงเทพจะมีพื้นที่จัดงานอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือบริเวณใต้สะพานพระราม8เขตบางพลัดนะครับแล้วก็คลององอ่างเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็เขตพระนครนะครับจะเปิดรวมทั้งจะมีการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ30แห่งให้สามารถลอยกระทงได้ภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนี่นะแล้วก็ร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะครับกองบังคับการตำรวจน้ำกองบัญชาการตำรวจนครบาลสน.ในพื้นที่กรมเจ้าท่าอาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆนะครับในการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะฮะนี่นะครับแล้วก็รวมถึงการควบคุมการขายและการเล่นพลุดอกไม้ไฟและโคมลอยด้วยนะแล้วก็รณรงค์ลอยกระทงก็ต้องปลอดเหล้าด้วยนี่นะฮะในส่วนของในแม่น้ำเนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดเรือดับเพลิงเรือกู้ชีพนะฮะลาดตระเวนตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานพระราม9ระยะทาง 20.4 กิโลนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงช่วงที่1ตั้งแต่สะพานพระราม7ถึงสะพานพระปิ่นเกล้านะครับจะใช้เรือดับเพลิง38ฟุตจำนวน1ลำเจ็ตสกี2ลำเรือกู้ชีพของโรงพยาบาลวชิระ1ลำนะฮะช่วงที่2ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานตากสินหรือว่าสะพานสาทรนะฮะก็จะมีเรือดับเพลิง38ฟุต2ลำเรือกู้ชีพโรงพยาบาลตากสิน1ลำนะฮะช่วงที่3สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือว่าสะพานสาทรถึงสะพานพระราม9ก็จะมีเรือดับเพลิง38ฟุต2ลำเรือกู้ชีพโรงพยาบาลเจริญกรุง1ลำนี่นะฮะลอยกระทงมีนะครับแต่ว่าก็ต้องจัดแบบระมัดระวังเรื่องของโควิดด้วยนะฮะใช่แล้วก็คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลนะครับได้เปิดเผยว่าท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่นะครับปลื้มฮะที่ผลสำรวจนโยบายโดนใจช่วยประชาชนจากซุปเปอร์โพลนั้นออกมาปรากฏว่าติด5นโยบายเด่นนะครับโดยเฉพาะ อันดับแรกเลยนะครับคนละครึ่งครับโครงการคนละครึ่งเป็นผลงานรัฐบาลโดยรวมซึ่งเข้าหูเข้าตาประชาชนมากที่สุดร้อยละ 81.7 นะครับอันดับที่2เรื่องการเปิดประเทศดึงรายได้เข้าประเทศฟื้นฟูเศรษฐกิจเข้มไปกับมาตรการควบคุมโรคร้อยละ 71.4 นะครับอันดับ3ได้แก่โครงการธงฟ้าราคาประหยัดครับก็ร้อยละ 53.7 อันดับ4มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดการจัดหาวัคซีนและตัวยาอื่นๆให้ประชาชนร้อยละ
52.2 และอันดับ5ครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรพืช5ชนิดได้แก่ข้าวยางพารายางถ้วยยางแผ่นมันสำปะหลังปาล์มและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 50.2 ครับนี่5อันดับ5โครงการที่ประชาชนถูกใจนะครับพูดถึงเรื่องของประกันรายได้เกษตรกรเรื่องพืช5ชนิดแล้วนะครับก็ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายเอาไว้ในการประชุมครม.ครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับให้พื้นที่ในกองทัพไปปลูกพืชผักสวนครัวผักชีนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีราคาแพงอย่างที่เรารายงานให้ทราบนะครับจากนโยบายนี้นะครับที่บริเวณแปลงผักทหารพันดีค่ายวชิระปราการกรมทหารราบที่14กองพลทหารราบที่4นะเป็นอีก1ค่ายทหารในสังกัดกองทัพภาคที่3ที่ได้นำพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายทหารทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายอย่างเช่นปลูกผักคะน้ากวางตุ้งต้นหอมผักชีชะอมผักชีใบเลื่อยมะนาวแล้วก็ยังมีต้นถั่วมะแฮนะฮะซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวเมืองตากนะฮะรู้จักไหมท่านผู้ชมฮะต้นถั่วมะแฮนะฮะของชาวเมืองตากซึ่งหารับประทานยากนะก็ปลูกเอาไว้ด้วยนะครับจะขายปลูกเอาไว้เพื่อขายให้กับชาวบ้านชาวชุมชนรอบค่ายในราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านจะทำต่อเนื่องนะฮะความจริงเขาทำมาแล้วนะฮะที่ค่ายนี้เขาทำมาต่อเนื่องมาเป็นปีแล้วนะฮะแล้วก็ได้ผลดีถูกใจประชาชนที่สามารถจับจ่ายซื้อผักคุณภาพดีในราคาย่อมเยาได้นะครับทางด้านของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ก็คือท่านพลตรีประสานแสงสิริรักษ์นะครับบอกว่าตอนนี้กำลังพลและครอบครัวในค่ายทหารทุกหน่วยในสังกัดมีการส่งเสริมในการปลูกพืชผักสวนครัวกันอยู่แล้วในพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวนะฮะเวลามีผลผลิตก็สามารถไปเก็บเกี่ยวผลผลิตมากินในครัวเรือนนะครับนี่ถ้าเกิดจะจำหน่ายเนี่ยถ้าเกิดมีจำนวนมากและจะจำหน่ายให้กับชุมชนนั้นต้องขายราคาถูกอันนี้เป็นนโยบายของทางค่ายทหารเลยนะฮะนี่นะตัวเลขของผู้ติดเชื้อของวันนี้นะฮะวันนี้นะครับ 7,592 คนนะฮะ 7,592 คนเสียชีวิต39คนนะครับนี่นะฮะ 7,592 แล้วก็เสียชีวิตน้อยมากท่านผู้ชมฮะใช่ครับอันนี้น้อยในรอบหลายเดือนเลยนะฮะใช่ตัวเลขการเสียชีวิตนะฮะแต่ดู ATK แล้วก็โอ้โหวันนี้เยอะมากนะครับ ATK 3,797 เกือบ 4,000 คนนะฮะสำหรับการตรวจ ATK นี่นะฮะแล้วก็จังหวัดที่มีการติดเชื้อ10อันดับแรกท่านผู้ชมฮะแน่นอนกรุงเทพยังมาที่1แต่ว่าเหลืออยู่ประมาณสัก800กว่าแล้วก็ดูใน10อันดับนี้มีภาคใต้จังหวัดในภาคใต้อยู่ถึง5จังหวัดด้วยกันสงขลาติดเชื้อไป462ปัตตานี406คนนครศรีธรรมราช372นราธิวาส295แล้วก็ยะลา266นี่นะภาคใต้ยังน่ากังวลอยู่นะครับส่วนหลังจากที่มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทยนะครับใน17จังหวัดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวช่วงตั้งแต่1ถึง7พฤศจิกายนที่ผ่านมาข้อมูลจากสบคปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตรวจพบติดเชื้อโควิดแทบทุกวันรวมแล้วอยู่ที่15รายนะครับ15รายนะครับนี่นะฮะตั้งแต่เราเปิดประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่1พฤศจิกายนนะฮะมีเข้ามาแต่ว่าเราก็ตรวจเจอก่อนใช่